คลิปวิดีโอในวันนี้นะครับเราเริ่มการเล่นยูซีปลอมกันครับแต่ยูซีปลอมในวันนี้นะครับผมก็คือว่าเราจะสามารถที่จะเปลี่ยนมอนสเตอร์กลายเป็นอาวุธได้นะครับผมแล้วก็จะสามารถที่จะแปลงร่างเป็นมอนสเตอร์ได้นะครับทุก1เลเวลไปทำการเปลี่ยนร่างมอนสเตอร์แบบสุ่มให้เรานะครับคลิปนี้เป็นไงไปดูกันเลยครับผมไปกดไลค์คือ1ไลค์ด้วยนะครับเพื่อดูว่าใครชนะไปดูเลยสวัสดีทุกคนเลยนะครับตอนนี้ผมเป็นสาวทามผมได้ทำการพาทีมงานผมมาแข่ง Minecraft นะครับ Minecraft แล้ววันนี้เป็นยูซีปลอมอีกแล้วนะครับเพียงแต่ว่าพวกคุณจะมีสิ่งนึงขึ้นมานะทุกคนเดี๋ยวผมขอให้ทุกคนดูก่อนเจ้านี่ครับมีชื่อว่า Weaponizer ครับมันสามารถเปลี่ยนม็อบนะครับผมให้กลายเป็นอาวุธของเราได้นะครับและยูซีปลอมในรอบนี้นะครับเมื่อเรา EXP ขึ้นเราจะเปลี่ยนเป็นม็อบตัวอื่นนะครับผมเพราะฉะนั้นในรอบนี้ผมจะ EXP add ทุกคนนะครับเป็น10ให้กดให้หมดเลยนะครับเพราะว่ามันจะ random ม็อบที่จะทำให้เราเปลี่ยนตัวนะครับไปโอ้โหวินเทอร์โอ้โหไปเอาไปเอาเอาอ่ะมันก็ประมาณนี้นะครับอันนี้คือมันจะแรนดอมเว้ยแต่ถ้าเกิดสมมติว่าแบบสมมตินะผมลองแรนดอมแอดอาร์นะสมมติผมใส่เสื้อเหมียวคนเดียวเดี๋ยว10ไปเนี่ยอ่ะอย่างงี้ใช่ป่ะผมใส่10ไปเรื่อยเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนตัวเป็นตัวอื่นอะไรอย่างงี้ทุกคนเอ็นดอมมาหิวประมาณนี้นะครับผมอันนี้คือวิธีการเล่นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราจะทำการเล่นไบคาร์แบบนี้กันนะครับทุกคนป่ะถ้าเกิดทุกคนพร้อมกันแล้วนะครับคิวแอดอีก่อนให้เอียร์พีมันกระจายแล้วก็เปลี่ยนเป็นตัวอะไรก็ได้ไม่รู้แล้วก็ถ้าเกิดพร้อมแล้วก็เริ่มได้ครับเราจะมีเวลาหาของทั้งหมดอยู่เพียงแค่15นาทีเท่านั้นนะครับผมทุกคนครับป่ะถ้าเกิดพร้อมแล้วก็เริ่มเลยดีกว่าครับผมนังๆไปโอเคครับตอนนี้ครับผมแน่นอนว่าถ้าเกิดเราเจอพวกหมูพวกสัตว์พวกนี้เราก็เอาไอ้ที่ไอ้ฟังก์ชันนั้นน่ะไปกดคลิกขวาครับแล้วมันจะทำการเปลี่ยนเป็นอาวุธหรือเปลี่ยนเป็นทานฟอร์มเป็นอะไรสักอย่างนึงให้เรานะครับถ้าเกิดสมมติว่ามันเปลี่ยนได้นะถ้าเปลี่ยนไม่ได้ก็จะไม่เปลี่ยนครับมันเปลี่ยนแค่บางตัวทุกคนไอ้ตัวนี้ไอ้มาเนี่ยเฮ้ยผมเปลี่ยนตัวละครว่ะเคสุดยอดตัวนี้ดีเลยเป็นพีเปอร์นะครับพีเปอร์ในใครอ่ะไม่มีถ้ำหรอสวัสดีครับแต่ว่าทั้งหมดนั่นน่ะพี่ดูในตัวผมมันมีนั่นน่ะมีเว็บชูเตอร์ของสไปเดอร์แมนเฮ้ยมีเว็บชูเตอร์สไปเดอร์แมนด้วยมาจากไหนอ่ะเออมันได้มาจากการนั่นน่ะแมงมุมแมงมุมเฮ้โหดเกินโอเคตอนนี้ผมกลายเป็นค้างคาวครับตัวที่ผมอยากเป็นพอดีกลายโดนแน่ผมขโมยตัวกลายมาแล้วตอนนี้มาผมว่าผมต้องทำการหาชุดกรอนก่อนแล้วแถวนี้ไม่มีชุดกรอนเหรอใครอ่ะตีกูทำไมตีกูใครดิพี่อ่ะไอ้เราเป็นแมงมุมอ่ะเฮ้ยแถวนี้มันมีสัตว์แบบสัตว์แปลงร่างมาเยอะน้องชายเคเราต้องค่อยๆนะครับเพราะตอนนี้กลายเป็นไอตัวจิ๋วแบบจิ๋วจัดเลยฮะแต่มันก็ดีมันบินได้เว้ยทุกคนตัวที่ผมใช้อยู่เนี่ยตอนเนี้ยดีมันบินได้แหละผมพยายามหาถ้ำอยู่ทุกคนแต่ผมไม่เจอถ้ำเลยเว้ยไม่รู้ถ้ำหายไปไหนถ้ำมันหายากเกินมีคนโดนเคสไปเดอร์ตีตายด้วยอะไรวะน่ะเจอหน้ากูทีไรก็ตีกูทุกทีเฮ้ยผมเจอเหล็กแล้วโอ้โหมีคนทิ้งเหล็กไว้ตรงนี้เสร็จโจนี่ครับรออะไรแต่มันต้องเผาเหล็กด้วยนะครับเพราะผมลืมลงแล้วแพ็กไอ้สปีดรันเนอร์ไว้นะฮะแต่ไม่เป็นไรหรอกผมรู้ว่าทุกคนเล่นกันได้แหละนะใช่ไหมล่ะได้ครับผมโอ้โหถ้าเกิดเล่นกันไม่ได้คงแปลกไปแล้วนะครับทุกคนมาโอเคตอนนี้เราเจอคริปเปอร์ฮะเราจะเปลี่ยนคริปเปอร์ได้หรือเปล่ามาดูกันเปลี่ยนไม่ได้ว่ะผมยังไม่ได้แล้วเปลี่ยนตัวอะไรได้บ้างซอมบี้เปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนไม่ได้โอ้กระจอกแท้อ้าวแค่โดนเฉยอุ้ยโอเคติ๊งบอมเราสามารถยิงนี้ใส่นี่ได้ครับยิงไปเลยครับผมตูมตูมเอ้ยเอาดิโอเคเราต้องเสี่ยงดวงไม่ว่าเราจะแลกอะไรได้บ้างเพราะผมก็จำไม่ได้แล้วผมเคยเล่นไปเมื่อนานแล้วอะนานมากเลยตอนนี้ผมก็เอามาแล้วเล่นอีกรอบไงผมก็เลยจำไม่ได้ว่ามันแลกอะไรได้บ้างตอนนี้ครับเราต้องทำการค่อยๆไล่ขุดนี่ก่อนโอเคตอนนี้เราก็ทำการเป็นปลาแล้วก็รอเผาเหล็กไปก่อนแล้วกันนะครับทุกคนเพราะว่าสิ่งเดียวที่เราสามารถที่จะเอา EXP จากตอนนี้ได้ขึ้นน่าจะเป็นเหล็กอย่างอื่นไม่น่ามีละโอเคผมเปลี่ยนตัวทุกคนผมเปลี่ยนเป็นลาเวเจอร์เจอใครอะเฮ้ยผมจะแบงมุมมีแถวนี้วะผมกำลังเผาแร่เหล็กอยู่ไอ้กลาไปเจอเฮ้ยผมขอเหล็กนะพี่ของครับเฮ้ยเอาเหล็กไปเฉยเลยเฮ้ยอะไรอ่ะจริงปะเนี่ยไปแล้วเอาไปจริงดิครับไปครับไปจริงดิชอบตอบบังเฮ้ยมาเอาเหล็กผมไปส่วนนึงว่าทุกคนผมไม่มีที่ไปแล้วครับเฮ้ยเอาไงดีวะผมว่าต้องจัดการผมต้องลงโทษมันหน่อยแล้วเราเป็นพวกแบบเออเป็นตัวอะไรอ่ะเฮ้ยมานี่เราสัตว์ตายเลยเหรอจะมีดีมาเลยพี่เฮ้ยเอาเหล็กกูคืนมาเดี๋ยวนี้เราเอาเลยพี่ชายหรือมาเอาผมแถมเปลี่ยนร่างยังไงให้ลำบากกว่าเดิมไปไหนอ่ะที่ไหนอ่ะเอาเป็นปลาเหรอโอ้โหไปหาเลยพี่ชายไม่มีเลยต้องมีวิธีนึงได้อาหารมาไกลพี่อย่าห้ามผมนะพี่ใช่พี่อย่าห้ามผมนะพี่นี่แหละได้อาหารแล้วไกลพี่แค่หาอาหารให้เฉยรู้แต่ตัวนี้ใช้ยากกว่าทุกคนเราไปเจอมันใหญ่เกินตัวโคตรใหญ่อ่ะมันทะลุถ้ำแล้วไอ้ใครเป็นไอ้เป็นดอลฟินอะเลือดมันเยอะเลยแต่ตัวใหญ่เกินมึงบอกมึงบอกว่าเราเป็นเจอใหญ่ใช่ไหมเออกูเป็นไอ้นั่นอะไอ้เรื่องเกลมอะไรไม่เจอใหญ่ไว้เรื่องเกลมโอเคผมเปลี่ยนร่างแล้วโว้สุดยอดตัวนี้ค่อยดูเหมือนมนุษย์มานาขึ้นมาหน่อยตอนนี้ผมได้ทักกายร่างเป็นสเตรย์นะครับหรือว่าเจ้าธนูมอนสเตอร์ธนูน้ำแข็งนะครับผมมันพัดมาซอสโหดเกินโอ้ยการเป็นปลาโลมามันทรมานจริงโอ้บลักอะไรคือฟ้าด้านผ่าใส่คีเปอร์แล้วคีเปอร์เบอร์ใส่ผมในเวลานั้นเลยไม่ก็คีเปอร์มันกลายเป็นคีเปอร์ชาร์จไงใช่โอเ
โอเคครับตอนนี้ครับผมเราทำการไล่ฆ่ามอนสเตอร์เพื่อเปลี่ยนตัวนะครับเพราะผมรู้สึกว่าตัวนี้มันยังไม่โอพีถึงขั้นที่ผมต้องการโอเคตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็นโอ้ซอมบี้ทะเลหนักกว่าเดิมอีกไหมล่ะเด็กชุดเตอร์ใช้ไงอ่ะไม่ฟิลเตอร์มันต้องอยู่ใกล้มอนสเตอร์เว้ยแล้วพอเวลากดคลิกขวามันจะโจมตีมอนสเตอร์ทุกคนที่ไม่ใช่ผู้เล่นจะไม่ใช่ผู้เล่นไม่ได้โอเคครับตรงข้างหน้ามีซอมบี้อยู่ครับผมเดี๋ยวผมไปฆ่าซอมบี้ตรงข้างหน้าก่อนดีกว่าไอ้เหี้ยนี่ขโมยเหล็กไอ้สัตว์มันใช่เกินตัวอะไรวะของพี่เหรอขอโทษตัวอยู่ในคานเอาเหล็กไม่ใช่ตัวอยู่สังหารอะไรโคตรเยอะผมส่งมาให้เยอะมากตัวที่มันไล่ไม่ได้อ่ะพิลเตอร์แบ่งเหล็กกันแล้วพี่วินดิเคเตอร์เหล็กกันละเยอะมากโอเคครับผมต้องรีบหาตอนนี้ฝนจะตกแล้วทุกคนผมต้องรีบหาแล้วเพราะว่าผมเป็นซอมบี้น้ำผมอยู่บนบกไม่ได้ได้ตอนนี้น้อยมิคาโลก็ดีใจได้ไม่ใช่ได้เหรอโอเคตอนนี้ผมกลายเป็นวินดิเคเตอร์ครับโคตรโหดวินดิเคเตอร์มี2ตัวสกิลมันแรงมากอะนะกูด้วยจากการเป็นมิกอะมันเสียงพังน่าสงสารจังวะไม่เอนจอยเลยคุณจะเป็นอุ้ยพาร์ทมาซอสโคตรโหดA few moments later โอเคครับตอนนี้เวลาจะหมดแล้วนะครับเหลือไปแค่1นาทีเท่านั้นนะครับทุกคนพร้อมกันหรือยังยังไม่พร้อมก็ต้องพร้อมแล้วครับผมจังหวะนี้ฮะมันหมดเวลาเล่นแล้วถึงเวลาที่เราต้องสู้กันแล้วล่ะนะโหแล้วตัวกูแม่งโคตรเท่โอเคผมคิดผมยังไม่รู้แล้วผมจะสู้กับพวกเขายังไงดีมีใครยังไม่มีชุดเกราะไม่มีอาวุธหรือเปล่าครับเนี่ยน่าจะไม่มีแล้วนะครับโอเคไอชิบแบ่งแล้วหัวใจผมเหลือ1ดวงเดี๋ยวไปชนะยังไงเนี่ยบ้าเป่าน้องชายบ้าเป่าโอเคครับตอนนี้หมดเวลาแล้วครับผมบูบอร์เดอร์จะเริ่มบีบนะครับ3 2 1บูบอร์เดอร์บีบได้โอเคผมว่าสลามถ้าขึ้นไม่ใช่เป็นพึ่งมั้ยขึ้นเฮ้ย yes อะไรวะน่ะโอเคเปลี่ยนร่างแล้วไปลงมาขึ้นเฮ้ยอะไรอ่ะขึ้นแรงเกินแรงเกินไปอ่ะตอนนี้เราเหลือเพียงแค่ไม่กี่คนแล้วนะครับเมื่อกี้ใครตายบ้างอ่ะผมโอเคตอนนี้เหลือเพียงแค่3คนแล้วนะครับผมในการจัดการพวกเขานะฮะโอ้โหแต่เมื่อกี้เป็นสลามคือโหดมากครับผมเป็นไงเกิดมาชาตินี้เป็นสลามเฉยเทพมากผมนึกว่ามันกากเว้ยที่ไหนได้สลามแม่งรีเจนเลือดโคตรไวอ่ะโอ้ยศึกระหว่างหมีกับอะไรเนี่ยมึกโอ้มันยิงเฉยเลยทุกคนไออะไรวะพิลเลเจอร์เอาดิไปป่ะแก๊สบอมไม่หนีซอมบี้ลอยได้ไม่ลงมาลอยได้ด้วยโอ้โหไม่ F3 เอ็นความสวยคือผมตัวใหญ่เว้ยแล้วมันโดนยิงโคตรง่ายเลยตัวใหญ่เนี่ยโอ้ไปแล้วโอเคครับตอนนี้เหลือแค่2คนครับผมไม่คือผมเป็นสลามก็ดีอยู่แล้วไม่ได้เป็นตัวนั้นเลยอ่ะไม่ได้ไปเก็บเวลมันใช้เลยทำไมมีแต่แกงโคตรลอยได้วะเป็นแมวว่ายหายอยู่บนต้นไม้โอ้ตัวมันเล็กมองไม่เห็นหรอกโอ้ตัวโคตรเล็กอ่ะเอาเว้ยลาเวเจอร์มันเอาอ่ะรอบนี้ทุกคนเอาเรียบร้อยครับในสุดบางคนฝ่ายชนะในเกมนี้ไปนะครับทุกคนโอ้ยไม่ลองอย่าใช้ชุดยิงแชมป์ยิงไม่ออกว่ะโอเคครับทุกคนครับก็ในคลิปนี้คนทุกคนดูมากเลยนะครับผมก็จบไปแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าชอบกดไลค์แชร์กดแชร์กำลังใจด้วยนะครับผมต้องจริงผมคิดว่าสลามมันโหดแล้วว่ะมันมีท่ามันมีกืนกินอ่ะมันเหมือนกับโตจัดเลยโคตรโหดจริงสลามมันจะโหดมากเลยนะมันโหดมากเลยเว้ยเพราะว่าเห็นไอ้กิดยิงผมใช่ป่ะเลือดมันรีเจนแบบโคตรไวเลยเว้ยรีเจนเหมือนนึกว่ารีเจน3อ่ะอุ้ยแล้วคอมโบกับไอ้ธนูนะโอ้โหจริงครับแถมยิงยากด้วยทุกคนสลามอ่ะโอเคคลิปนี้จบแค่ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบาย